โอ้หากระตื้นได้อยู่สำเนือนี่ตื่นเศร้าเนาะนอนไวตื่นไวตอนนี้เขาจะเอาไปเวียกไปบุญหมดละเฮาหากระตื้นนายังไม่ได้ล่างเนาะตอนนี้เฮาจะมาตำตำเนี่ยหรอวะตำมาปลุกตำมาปลุกแกเฮานอนเนาะแต่ว่าอุปกรณ์การทำเฮาก็จะมีนั่นแหละครบเนาะกะปิเกลือแป้งนัวน้ำตาลน้ำปลาประมาณนี้แหละแต่ว่าสิ่งที่เฮาคาดว่าได้นั่นก็คือนี่เฮาต้องใส่มะเขือคืนไอ้เนาะบ่คือมะเขืออยู่เวียงมันก็บ่ได้คืนไงมันบ่คืนล่ะเพชรเด้มะเพชรก็อยู่นั่นน่ะมะเพชรก็อยู่นี่เลยมีอยู่เพชรเดี๋ยวเก็บมะเพชรไปใส่ก่อนบ่ได้ล้างบ่ได้ล้างบ่แม่นกินเปื้อนไงแต่ว่ามันธรรมชาตินะมันสะอาดนะพอมันก็ฝนตกตลอดแล้วถ้าเฮาบ่ล้างก็ได้เอาตรงๆว่าบ่ล้างก็ได้มันพอมันธรรมชาติบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่เลย4หน่วยนั่น2เอือดมีหมดมีทั้งนี่เบอร์เจ้เนี่ยใต้ตู้เอิ่นเบอร์เจ้มักทั่วเดี๋ยวเอามะเอือดไปเซอร์ก่อนเอือดกับมักเกลือมักทั่วเคยจักโอ้โหกำนึงสิกินได้บ่นะ นี่มาปลาไปนี่ก่อนนี่มาปลาไปแล้วก็ยังไปล้างไปเดี๋ยวนี่มะเขือเอามะเขือมานี่นะเขือต้องเคยเห็นอยู่คุณหลายได้อยู่นี่ก็หลายเขือนี่มะเขือหลายเนาะหลายเอาต้องเลือกเอาก่อนว่าประเภทใดเอาอยู่ที่มะเขือสอเอามังออนก่อนโอ้อันนี้นุ่มเยอะโอ้อันนี้บ่แม่นเพื่อคืนละอันโอ้โหยอดสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยโอเคเพิ่มมาแข้งกับมาทั่วมีแข้งมาทั่วก็มีอันนี้ต้นมาแข้งนี่มาแข้งเห็นบ่โอ้มันเป็นดอกมั้งวะอันนี้มักสู่ยอดมักสู่มักทั่วเอาหมอนเอาพอเฮาใส่มะเขือล่ะมักทั่วบ่ใส่เฮาก็ไปล้างมาแล้วเนาะล้างเพื่อหยังเพื่อความสะอาดอย่าว่ามันมีตัวแมงไหม้มันเน่าเกลือใส่ป่ะไปเกลือไม่ใส่หลายเพราะว่าเราจะใส่เด็กลองเกลือลงไปเลยอันไหนที่มันแข็งน่ะใส่ก้อนหมูรส
ชิมใช่ป่ะกว่าไหมดีปากเลยนะมึงนี่เฮาว่าตำหงต่อบัดนี้ให้มันเบิดอ่อนได้เหรอรอเบิ่งมันไม่ใช่แนวตอนนี้เราจะตำหงต่อแล้วเอาเผ็ดลงไปแบบโบราณแล้วเอาไปซองมะนาวก่อนตอนนี้เนี่ยนี่นี่ได้มาแล้วโอ้โหปิดไปเฮ้ยผมใส่แมงสามตัวขอนำมาส่งตำหมดแล้วนะอันนี้นะตำหมดแล้วนะซีซะโหดเลยตรงน้ำสุดยอดเดี๋ยวเอามะเขือมาเพิ่มนะข้างบนต้องน้ำเลยฮะน้ำเขือคืนนี่นะแจ็คตกเอาเพิ่มได้บ๊ายบายอย่าลืมไปลองเห็ดกิน